ะชา What's Your Flavor นะคะมาถึงช่วงของคาร่ากับช่วง What's The Buzz นั่นเองนะคะช่วงที่จะนำเสนอคลิปสนุกๆคลิปฮาๆนะคะคลิปเด็ดๆหรืออัปเดตเรื่องแฟชั่นนั่นเองนะคะถ้าคุณมีคลิปไหนที่คุณคิดว่าโอ้อันเนี้ยนะคะดูแล้วอยากจะนำมาแชร์กับเรานะคะสามารถส่งมาในอีเมลของเราได้นะคะ whatyourflavor@gmail.com นั่นเองหรือเข้าไปโพสใน Facebook ของเราก็ได้นะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับบางคนที่ส่งอีเมลเข้ามาหรือว่าส่งเป็นเมสเสจในอินบ็อกซ์นะคะหรือคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมานะคะไม่ว่าจะเป็นติและชมนะมาถึงช่วงแรกของเราจะมาอัปเดตเรื่องแฟชั่นกันนะคะเรื่องแฟชั่นเนี่ยเราจะต้องบอกเลยว่าหันไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นคนใส่กางเกงขาสั้นนะคะหรือว่ากระโปรงสั้นเยอะมากๆเลยคือเราเข้าใจนะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนมากและเราเนี่ยจะต้องแต่งตัวให้อะแดปต์นะคะกับประเทศของเรานะคะแบบว่านุ่งสั้นนะคะให้มันแบบว่าได้รับลมบ้างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็แต่งไม่ถูกกาลเทศะนิดหนึ่งนะคะอย่างไปงานปาร์ตี้ค็อกเทลอีเวนต์อย่างเงี้ยใส่กางเกงขาสั้นไปนะคะซึ่งไม่ควรมากๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าพูดกับคนธรรมดานะคะเหล่าดาราเหล่าเซเลบมีหลายต่อหลายคนเลยที่ใส่กางเกงขาสั้นไปนะคะแต่งตัวไม่ถูกกาลเทศะพอตกกลางคืนปุ๊บเนี่ยไม่เข้าใจนะคะกระโปรงจะยิ่งสั้นลงเสื้อยิ่งหดลงอีกด้วยนะคะจะบอกว่าถ้าคุณมีกางเกงขาสั้นตอนนี้เนี่ยเอาเก็บใส่ตู้เสื้อผ้าไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาท์ไปแล้วด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเทรนด์ที่มาแรงนะคะแล้วก็แฟชั่นนิสต้าทั้งหลายควรจะมีไว้ในคลอสเซ็ตของตัวเองหรือตู้เสื้อผ้านั่นเองก็เป็นกระโปรงยาวนั่นเองนะคะกระโปรงยาวเนี่ยตอนนี้ฮิตมากๆเลยนะคะคาร่าแนะนำว่าถ้าสมมุติคุณจะใส่ยาวเนี่ยใส่ประมาณเนี่ยตาตุ่มนะคะประมาณตาตุ่มก็พอนะคะหรือว่าให้มันจรดอยู่กับพื้นนะคะเท่านั้นก็สวยแล้วแล้วก็เอารองเท้าส้นสูงแบบเก๋ๆคู่หนึ่งเนี่ยเอามาแมทช์กับกระโปรงก็จะเป็นอะไรที่เก๋ไปอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอ้าวก็ฉันไม่สูงเหมือนเธอนี่ฉันไม่ได้ขายาวเหมือนเธอนี่ใส่กระโปรงยาวก็จะดูเตี้ยนะคะจริงๆไม่จริงนะคะสำหรับสาวที่ตัวเล็กหรือว่ามีช่วงล่างสั้นนะคะแนะนำว่าถ้าคุณจะใส่กางเกงขายาวกระโปรงยาวหรือเป็น dress maxi นะคะให้ใส่อะไรที่มันเป็นแนวเอวสูงขึ้นมานะคะช่วงล่างจะได้ดูยาวด้วยเพราะยิ่งถ้าคุณใส่เอวต่ำเข้าไปนะคะจะยิ่งทำให้ช่วงล่างของคุณดูสั้นและที่สำคัญเลยนะคะถ้าคุณเนี่ยตัวเล็กอยู่แล้วแล้วก็ใส่ตามที่คาร่าบอกไปแล้วใส่เป็นเอวสูงนะถ้าคุณไม่เซลคุณใส่ไงคุณก็ไม่สวยหรอกค่ะนั่นคือช่วงแฟชั่นนะคะที่นำมาฝากคุณในวันนี้มาถึงนะคะอีเวนต์ที่เพิ่งผ่านมาก็จะเป็นอีเวนต์นะคะเป็นบิลบอร์ดมิวสิกอวอร์ด2011นั่นเองนะคะครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะมีหนึ่งการแสดงที่ทำให้ทุกคนช็อกแล้วก็ทุกคนตื่นตาตื่นใจมากๆเลยกับการแสดงของบียอนเซ่นะคะกับเพลงใหม่ล่าสุดของเขา Run the World Girls นะคะพี่ชามก็ได้พูดถึงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยเช่นกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนถามว่าโอ๊ยบีทมันคุ้นมากเลยบีทมันคือเพลงอะไรจริงๆแล้วมันเป็นเพลง Pon D Floor มาจาก Major Lazer นั่นคือศิลปินของเขานั่นเองนะบียอนเซ่ได้ไปซื้อลิขสิทธิ์อะไรมาเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็นำมาทำเป็นเพลงของเขาจริงๆคาร่าไม่ใช่ชอบเพลงนี้นะแต่ว่าพอเราเห็นการแสดงของเขาครั้งนี้แล้วเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาเต้นเก่งมากและเขาร้องสดด้วยที่สำคัญการเต้นกับการร้องไปพร้อมกันเนี่ยถึงคาร่าไม่ใช่ศิลปินเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันยากมากๆเลยการที่เราจะร้องออกมาให้เสียงมันดูมีพลังแล้วก็เต้นแบบเต็มที่ได้ขนาดนั้นบียอนเซ่นะคะได้ขึ้นไปแสดงสดและทำให้หลายคนได้ทึ่งมากเพราะว่ามีการลูกเล่นการใช้ไฟนะคะจากข้างหลังแบ็กดรอปของเขามีแดนเซอร์ประมาณ20คนถือว่าเป็นโชว์ที่อลังการที่สุดใน Billboard Music Award 2011เลยก็ว่าได้นะทำให้โชว์ของคนอื่นเนี่ยกลายเป็นง่อยไปเลยหลังจากที่ Beyoncé ได้เพอร์ฟอร์มไปพูดตอนนี้เนี่ยพูดมาเยอะแล้วนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นภาพเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพร้อมนะคะเราไปชม Billboard Music Award 2011นะคะกับการแสดงสดจาก Beyoncé เพลง Run the World Girls กันเลยค่ะGiven the chance to rule the world. But ladies, our revolution has begun.
Let's build a nation. Women everywhere. Run the world.เป็นการแสดงที่คาราว่านะคะเป๊ะทุกอย่างการแสดงลงตัวพลังเสียงการเต้นสุดยอดจริงๆนะช่วงหน้าแน่นอนนะคะเราจะมีละครสั้นมาฝากคุณแต่ว่านะคะวันนี้จะเป็นธีมอะไรแล้วพี่อาร์ตได้เตรียมอะไรมาให้เราบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันค่ะ